สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท็อปข่าวเที่ยงอัญชลีไพรีรักษ์ค่ะวิทยเยนมุตตามระครับวันนี้เรามาดูเรื่องสถานการณ์โควิดในบ้านเราก่อนเลยนะคะเพราะว่า ซึ่งมันจะมีผลเชื่อมโยง กันกับโอมิครอนค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นั้นข่าวใหญ่ร้อนแรงมากที่สุดแล้วกลายเป็นพาดหัวจนถึงเช้าวันนี้ก็คือเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับการประชุมสบคชุดใหญ่ที่เราเตือนกันตั้งแต่ข่าวเที่ยงแล้วว่าให้จับตาดูการประกาศนะคะแล้วก็ประกาศออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างสับสนน่ะคือเป็นการส่งสารที่ค่อนข้างสับสนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงดูกันใหม่ว่าประเทศของเราเนี่ยใครจะเข้าประเทศของเราเข้าได้อย่างไรเข้าแล้วมาทางไหนนะคะมาดูสถานการณ์โควิดในวันนี้บ้านเราก่อนค่ะยังคงอยู่ที่ 2,500 ตัวเลขนี้ดีขึ้นนะคะดีวันดีคืนเลยนะคะอันนี้เป็นการตรวจเชิงรุกนะคะแล้วก็ในจำนวน 2,532 เนี่ยตัวเลขในเรือนจำมี48นะคะผู้ติดเชื้อใหม่ใน 2,484 นะคะหายป่วยออกไปละ 3,000 กว่านะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจะดูว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ 25-35 อยู่ในเนี้ยอยู่ในตัวเลขเนี้ย 25-35 เนี่ยทุกวันทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ย31ขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะคะไปดูสถานการณ์โควิดและโอมิครอนที่รอบโลกกันก่อนค่ะเพราะว่าจะสามารถบอกสัญญาณอะไรกับเราได้นะคะวันนี้ผู้อำนวยการประจำภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกค่ะคุณฮันส์คลุกนั้นเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวเตือนการเพิ่มจำนวนมากขึ้นของคนที่ติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งคือเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยนะคะอีกไม่ช้าไม่นานในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้ก็คือภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี่แหละค่ะจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของยุโรปเมื่อวานนี้เป็นสายพันธุ์หลักของอเมริกาไปแล้วนะคะคุณวิทยเยและท่านผู้ชมวันนี้จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของยุโรปคือหมายถึงว่าหลายประเทศเลยแทบจะทั่ว EU แล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่านี่คือการแถลงของผอ.ประจำภาคพื้นยุโรปขององค์การอนามัยโลกเขาเปรียบเทียบว่าการแพร่ระบาดของโอมิครอนในยุโรปในระหว่างนี้เนี่ยตอนฤดูหนาวเนี่ยมันลามไปอย่างรวดเร็วถ้าเป็นบ้านเราก็เรียกว่าไฟลามทุ่งแต่คุณฮันส์คลุกเรียกแบบว่าเหมือนกับพายุบุกแคมอ่ะเหมือนพายุบุกแคมเลยเขาใช้คำว่าภาษาอังกฤษแปลมาว่ามันกลายเป็นพายุอีกลูกหนึ่งซึ่งกำลังใกล้เข้ามาในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้าโอมิครอนจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดในประเทศส่วนใหญ่ของภูมิภาคยุโรปซึ่งมันจะมีผลทำให้ระบบสาธารณสุขของยุโรปที่ตึงมืออยู่แล้วต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่อีกครั้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะคะรายใหม่เนี่ยจำนวนมากมายนำไปสู่คนที่จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นและมันจะทำให้ระบบสาธารณสุขของหลายประเทศใน EU เนี่ยถึงการละกาลปวสานได้คือล่มเลยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆจะต้องเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งโควิดสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนโดยเฉพาะโอมิครอนเขาเตือนว่ามันมาเร็วเหมือนพายุอ่ะคือเร็วมากพรวดเดียวเนี่ยไปหลายประเทศเลยใน EU นะคะอันนี้ EU นะ EU ยังไม่นับอังกฤษซึ่งโอมิครอนเยอะมากเดลต้าเยอะมากแล้วก็ที่อเมริกานั้นเนี่ยเดลต้าเยอะโอมิครอนเยอะกว่ากลายเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วใช่ไปกลายเป็นสายพันธุ์หลักไปแล้วตอนนี้เป็นสายพันธุ์หลักของอเมริกาตอนนี้กำลังจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของ EU นะคะนี่คือสถานการณ์ในยุโรปส่วนทางด้านของลอนดอนสหราชอาณาจักรค่ะมีรายงานจาก Financial Times นะคะบอกว่ามหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของสหราชอาณาจักรและ AstraZeneca กำลังเริ่มต้นกระบวนการศึกษาวิจัยค่ะเพื่อพัฒนาวัคซีนสูตรใหม่เจนใหม่นะคะให้มีประสิทธิภาพที่จะต้านโอมิครอนได้โดยการพัฒนาวัคซีนตัวนี้เนี่ยยังคงใช้เทคโนโลยีไวรัลเวกเตอร์เป็นพื้นฐานเหมือนกับวัคซีนตัวปัจจุบันเหมือนกับวัคซีนตัวปัจจุบันไวรัลเวกเตอร์ก็คือว่าเอาขามาแต่ว่าห่ออีกตัวนึงไวรัสตัวอื่นเป็นตัวนำเอาควานข้างในเอาแล้วห่อซาใช่ไหมฮะคือหลอกเข้าไปแล้วก็เข้าไปในร่างกายของเราไวรัลเวกเตอร์ไวรัลเวกเตอร์เนี่ยเทคโนโลยีนี้มี2ยี่ห้อคือ Oxford AstraZeneca นะฮะที่เราเรียก AstraZeneca เนี่ยนะฮะกับอีกตัวนึงคือ Sputnik V ของรัสเซียทีนี้ผลการศึกษาวิจัยหลายฉบับที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะเขาก็มีการระบุว่าการฉีดวัคซีนของ AstraZeneca ให้ครบ2เข็มเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ระบบการทำงานของร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโอมิครอนได้เล็กน้อยฉีด AstraZeneca 2เข็มเนี่ยกระตุ้นคือ
จอคือสู้กับเดลต้าพลัสได้แต่สู้กับโอมิครอนได้นิดเดียวค่ะคและจะเพิ่มขึ้นอีกถ้าคุณใช้เข็ม3ด้วย mRNA ครับคือ AstraZeneca ไปบวกกับ mRNA ซึ่งต้องห่างกันเนี่ยอย่างน้อย3เดือนนะคะบวก mRNA mRNA ในโลกนี้ปัจจุบันนี้ก็มี Moderna กับ Pfizer เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะยังไม่มีการตีความหมายเรื่องนี้อย่างชัดเจนเป็นเพียงแค่รายงานการวิจัยยังไม่มีการเผยแพร่ออกมาอย่างชัดเจนว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดถ้าหากเอา Astra 2เข็มไปบวกกับ mRNA 1เข็มแต่เขาบอกว่ากระตุ้นเข็ม3ถ้าคุณใช้ Astra 2เข็มคุณต้องกระตุ้นเข็ม3ด้วย mRNA อันนี้เป็นรายงานล่าสุดจากสหราชอาณาจักรนะคะพิษของโอมิครอนทำให้คนอเมริกันนั้นต้องปรับตัวละค่ะครับมาดูเรื่องการเดินทางของคนอเมริกันในประเทศกันเนี่ยนะครับเพราะว่าในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่เนี่ยคนอเมริกันจะเดินทางไปพบปะครอบครัวกันเยอะขึ้นสำนักงานความปลอดภัยทางด้านคมนาคมของอเมริกาในรายงานว่าสำรวจการเดินทางของประชากรอเมริกาทั่วประเทศตามสนามบินต่างๆเนี่ยนะครับมีวันละประมาณ2ล้านคนในช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งยังต่ำกว่าก่อนที่จะมีการระบาดโควิดอยู่ที่ 15% นะครับทาง TSA เนี่ยคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางโดยเครื่องบินในช่วงวันที่20ธันวาคมถึง3มกราคมประมาณ30ล้านคนแม้ว่าความกังวลในตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นทางสายการบินเดลต้าเปิดเผยว่าการระบาดของโอมิครอนในหลายประเทศได้ส่งผลให้ยอดจองตั๋วระหว่างประเทศลดลงมากแต่เชื่อว่าคนยังเดินทางในประเทศในช่วงเทศกาลวันหยุดเป็นจำนวนมากเช่นเดิมสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ระบุว่าเดือนธันวาคมปีนี้เป็นเดือนที่มีผู้โดยสารมากที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดเป็นต้นมามีเที่ยวบินเฉลี่ยมากกว่า 4,000 เที่ยวต่อวันส่วน Southwest Airlines นะครับมีเที่ยวบินเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นเช่นกันอเมริกันแอร์ไลน์ระบุว่าตัวเลขผู้โดยสารในประเทศยังคงในระดับที่สูงแต่ตลาดต่างประเทศมีผู้โดยสารลดลงคือโดยสรุปเนี่ยในประเทศมีการเดินทางกันมากในอเมริกานะครับในขณะนี้ทางการดูแลของสนามบินต่างๆก็เตรียมรับมือกับผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเพิ่มการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรคพื้นผิวสัมผัสต่างๆพร้อมออกข้อกำหนดข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่างๆเช่นผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินครับค่ะมาดูยังอยู่ที่อเมริกานะคะวันนี้นั้นเนี่ยโจไบเดนประธานาธิบดีได้ออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบอกว่าคือประชาชนชาวอเมริกันทุกคนเนี่ยควรจะมี ATK ติดครัวเรือนเอาไว้แล้วคุณต้องไปซื้อเองแล้วคุณก็ไปเอาเบิกจากบริษัทประกันใช่ไหมคะก็โดนด่าอย่างหนักเลยว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลกลางจะต้องจัดให้ประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยไปซื้อแล้วไปเบิกทีนี้เขาก็เลยต้องเอามาเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าเขาจะมีการจัดซื้อเครื่องตรวจ ATK เนี่ยนะคะ500ล้านชุดค่ะและอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกแล้วแจกฟรีเลยแจกให้กับคนทุกคนฟรีเลยเริ่มตั้งแต่มกราคมนี้นะคะแต่ขอความร่วมมือว่าขอให้ประชาชนเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนคือยังมีคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนอีกจำนวนมากในอเมริกาค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณไม่ออกมาฉีดเนี่ยมันจะมีผลตอนนี้หลายบริษัทเอกชนก็เริ่มมีมาตรการบีบบังคับให้พนักงานเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับส่วนรวมเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยไปแจ้งความจำนวนในเว็บไซต์เนี่ยเพื่อที่จะขอเครื่องตรวจจำนวนมากคือพอมีเครื่องตรวจ ATK เนี่ยจะเอาแต่วัคซีนเนี่ยไม่ฉีดไม่ฉีดพอเขาบอกให้เอาไปตรวจแจก ATK ฟรีเข้าไปเต็มเลยค่ะพึบพราบพึบพราบแต่พอบอกให้มาฉีดเนี่ยพูดแล้วพูดอีกพูดอีกพูดแล้วพูดมาหลายเดือนก็ไม่ยอมฉีดนี่เขาบอกว่าเป็นท่าทีครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งของการที่โจไบเดนนั้นเนี่ยมองปัญหาเรื่องของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการยกระดับมานะคะอันนี้เขาจะต้องมีการสำรองแล้วหลังจากนี้หลังจากที่เขาแถลงข่าวเสร็จเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มว่าโจไบเดนเนี่ยมีแผนการเตรียมทหาร 1,000 นายและบุคลากรทางการแพทย์ของทหารนั้นไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆเอาหมอทหารไปช่วยเพราะระบบสาธารณสุขนั้นอาจจะตึงตัวได้ในไม่ช้าไม่นานนี้ที่อเมริกาเพราะโอมิครอนนั้นพัดโอพัดยิ่งกว่ายุโรปอีกแล้วเขาก็บอกว่ากำลังเร่งสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นด้วยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้รอบสัปดาห์ล่าสุดของอเมริกาเนี่ยติดเชื้อโอมิครอนแบบก้าวกระโดดค่ะแล้วก็ยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อคนแรกที่เสียชีวิตไปแล้ว1คนนะคะแต่ว่าก้าวกระโดดมากกำลังคือถ้าสำนักข่าวต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าคุณ
เอาแผนที่ทวีปอเมริกามากางแล้วถ้าแบบจุดสีแดงคือโอมิครอนมันแดงเกือบจะไปหมดแล้วไปทั่วแล้วค่ะอิสราเอลค่ะที่อิสราเอลนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็คือกำลังจะเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่4โดยคณะผู้เชี่ยวชาญชุดหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลออกคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่4เราก็ได้รับการขานรับอย่างรวดเร็วจากนายกรัฐมนตรีนัฟตาลีเบเนตนะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่เราจะช่วยกันเอาชนะการระบาดระลอกใหม่ของโอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยยังต้องรอการเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะครับแต่ว่าในเบเนตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรียกร้องให้ชาวอิสราเอลเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่มีผู้ป่วยด้วยโควิดโอมิครอนเนี่ยเสียชีวิต1รายนะครับโดย1รายที่เสียชีวิตนี้เนี่ยเสียชีวิตในเมืองเบียซิบ้านะครับเป็นชายวัย60ปีเศษๆรายนี้เสียชีวิต2สัปดาห์หลังจากที่เข้ารับการรักษานะครับโดยผู้ป่วยที่เสียชีวิตคนนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มาจากเสียชีวิตมาจากการเจ็บป่วยของเขาซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากอาการป่วยซึ่งมีอยู่ก่อนหน้าที่จะเป็นโควิดอยู่แล้วไม่ได้มาจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับอย่างไรก็ตามทางอิสราเอลเนี่ยก็คือจะพยายามเร่งฉีดวัคซีนเข็มที่4ให้อย่างรวดเร็วนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลเพิ่งเพิ่มการขยายมาตรการด้านการเดินทางให้ครอบคลุมประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มาจากอเมริกามาจากเยอรมนีตุรกีอิตาลีแคนาดาเพื่อจะพยายามสกัดการเข้ามาของโอมิครอนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยได้ลดจำนวนพนักงานที่ต้องเข้ามาทำงานโดยลดลงเหลือ 50% เป็นการส่งเสริมให้คนทำงานทางไกลเพิ่มมากขึ้นครับค่ะเรามาดูสรุปสถานการณ์มาตรการล่าสุดนะคะในยุโรปนะคะซึ่งโอมิครอนกำลังระบาดเป็นพายุบุกแคมเลยเนี่ยนะคะแล้วใกล้วันหยุดยาวในเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ด้วยที่เยอรมนีค่ะรัฐบาลประกาศมาตรการคุมเข้มครั้งใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนี้ค่ะกำหนดให้มีการปิดไนท์คลับและให้คนนั้นรวมตัวกันได้ไม่เกิน10คนส่วนการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะคะต้องแข่งในที่ปิดและไม่ให้คนไปชมหรือเชียร์ที่ขอบสนามค่ะแล้วก็มีการแนะนำว่าให้เว้นระยะห่างค่ะขณะนี้ที่เยอรมนีมีผู้ป่วยนะคะสายพันธุ์โอมิครอนนั้นเนี่ยมากและรวดเร็วเขาใช้คำว่ามันจะกลายเป็นภาระที่เกินกว่าระบบสาธารณสุขของเยอรมนีจะแบกรับไหวแล้วในอนาคตอันใกล้ส่วนที่สวีเดนค่ะบาร์คาเฟ่และร้านอาหารจะให้ลูกค้ามานั่งรับประทานได้นะคะจะให้ลูกค้ามานั่งรับประทานได้แบบห่างๆมีผลวันพุธที่22ธันวาคมคือในเวลาท้องถิ่นตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสวีเดนนะคะพนักงานและลูกจ้างทุกคนต้องทำงานที่บ้านพักพนักงานและลูกจ้างจำนวนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยคือให้ลดอ่ะให้ลดคนบาร์และไนท์คลับให้ลดคนที่สวีเดนนะคะที่โปรตุเกสรัฐบาลทำการปิดเลยค่ะประกาศปิดไนท์คลับและบาร์ให้คนทำงานที่บ้านเริ่ม26ธันวาคมคือ Boxing Day เป็นต้นไปถึง9มกราคมปีหน้าแล้วในอาคารนั้นเนี่ยจำกัดการรวมตัวของคนไม่เกิน10คนเท่านั้นเนเธอร์แลนด์นั้นประกาศล็อกดาวน์เข้มงวดตั้งแต่20ธันวาคมที่ผ่านมาและยังไม่มีการไม่มีการที่จะผ่อนเบาอะไรเลยตอนนี้เนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาประกาศแบบเข้มมากส่วนที่อังกฤษค่ะบอริส จอนสันนายกอังกฤษนั้นบอกว่าคืออาจจะไม่มีการประกาศอะไรอีกแล้วสำหรับเทศกาลคริสต์มาสค่ะแต่ว่าที่สกอตหมายถึงที่ลอนดอนนะคะที่อังกฤษนะคะแต่ที่สกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือประกาศมาตรการคุมเข้มเพิ่มขึ้นแล้วคือให้คนเนี่ยอยู่รวมกันน้อยที่สุดหลีกเลี่ยงการไปงานปาร์ตี้ถ้าเป็นไปได้และถ้าไปงานปาร์ตี้ให้ไปงานปาร์ตี้ที่แบบคนกลุ่มน้อยๆขณะเดียวกันเนี่ยผู้นำของหลายชาติในยุโรปนั้นกำลังจะเลื่อนการบังคับใช้มาตรการคุมเข้มออกไปคือหมายถึงว่าอาจจะผ่อนปลนให้คริสต์มาสนี้ให้ข้อแนะนำไปว่าอย่ารวมตัวกันเยอะๆให้ผ่านคริสต์มาสและปีใหม่ไปก่อนแล้วค่อยยกระดับยกเว้นเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ยอมผ่อนหนักผ่อนเบาเลยตอนนี้ยุโรปกลายเป็นผู้ติดเชื้อโอมิครอนอันดับต้นๆของโลกแข่งกับอเมริกาที่อังกฤษเหมือนกันค่ะสหราชอาณาจักรนะคะรัฐมนตรีคลังลิชี ชุนัทเนี่ยบอกว่าโอมิครอนเนี่ยทำให้ธุรกิจในภาคบริการต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางรัฐบาลจึงได้จัดงบประมาณช่วยเหลือประมาณ 4.5 หมื่นล้านบาทเพื่อช่วยเยียวยาภายใต้มาตร
การนี้เนี่ยจะมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาในภาคส่วนของธุรกิจโรงแรมพักผ่อนธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางด้วยนะคะภายใต้นโยบายนี้จะมีธุรกิจประมาณ 200,000 แห่งที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือค่ะคือช่วยเหลือ1ธุรกิจเนี่ยประมาณ 270,000 บาทนะคะหน่วยงานจำนวนเงินจำนวน 1,000 ล้านปอนด์เนี่ยหรือ 4.5 หมื่นล้านบาทเนี่ยจะกระจายไปที่หน่วยงานท้องถิ่นด้วยเพื่อให้เกิดการโปรยอ่ะให้มันชุ่มฉ่ำอ่ะเพราะว่าตอนนี้คืออังกฤษเนี่ยแย่แล้วนะกรอบแกรบส่วนทางด้านของคนธุรกิจต่างๆที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการงบประมาณช่วยเหลือ 1,000 ล้านปอนด์เนี่ยนะคะเขาก็เตรียมตัวที่จะให้ขึ้นทะเบียนเราก็จะให้ดำเนินการไปให้เร็ววันที่สุดค่ะไปดูนิวซีแลนด์คริสเจมนะคะผู้จัดการกลุ่มเมชเซฟเนี่ยหน่วยงานกำกับการดูแลแพทย์ของนิวซีแลนด์บอกว่ายาโลนาพรีฟนั้นเป็นยาในกลุ่มโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่เรียนแบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกายและเป็นที่รู้กันดีว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านสายพันธุ์เดลต้างานวิจัยกำลังมุ่งเน้นไปว่าแล้วยาตัวนี้ไปช่วยโอมิครอนด้วยหรือเปล่าทางนิวซีแลนด์อนุมัติยาโลนาบรีฟค่ะซึ่งถือเป็นการก้าวหน้าครั้งสำคัญเพราะยาเนี่ยมันจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงของโควิดที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลคือกินยาแล้วไม่ต้องเข้าและลดเวลาอาการป่วยการติดเชื้อลดความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงเนี้ยจะถ้าหากว่ามันไม่ลดไม่ย่นระยะเวลาก็จะเสี่ยงที่จะติดคนอื่นด้วยยาโลนาพรีฟเนี่ยนะคะจะอนุมัติให้ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงผู้มีความเสี่ยงอาการที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันในต่างๆนานาเนี่ยยาตัวนี้ใช้ได้ดีทางนิวซีแลนด์เขาว่าแต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็กไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็กส่วนที่ออสเตรเลียวันนี้นายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเรียกประชุมครม.ครบชุดด่วนมากเลยทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อหารือเรื่องมาตรการรับมือกับโอมิครอนในระหว่างการหารือกับมุขมนตรีของรัฐต่างๆได้ขอร้องให้ลดระยะเวลาการฉีดบูสเตอร์โดสนั้นจากที่ให้ห่าง5เดือนเป็นให้เหลือ4เดือนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดที่รวดเร็วของโอมิครอนนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันบอกว่าตัวเองเนี่ยตัดสินใจไม่ได้จึงต้องระดมผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำและให้คำมั่นว่าจะระดมฉีดบูสเตอร์โดสให้ทั่วทวีปออสเตรเลียโดยนายกรัฐมนตรีนั้นให้มุขมนตรีของรัฐต่างๆเนี่ยเปิดศูนย์ฉีดวัคซีนซึ่งก่อนหน้านี้เคยเปิดและปิดตัวไปแล้วเนี่ยนะคะเพื่อฉีดให้กับประชาชนอีกครั้งในบูสเตอร์โดสตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียเนี่ยฉีดไปแล้ว80%ค่ะโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าแม้เราจะมีโควิดแม้เราจะมีโอมิครอนเราจะไม่ล็อกดาวน์เราสามารถควบคุมโควิดและโอมิครอนได้ขอให้ประชาชนแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบวันนี้ออสเตรเลียมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์คือ 5,498 คนเป็นการทำสถิติทะลุ 5,000 คนเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ 4,522 และคนที่ติดส่วนใหญ่อยู่ที่นิวเซาท์เวลและวิกตอเรียค่ะครับอินเดียที่อินเดียนะครับตอนนี้มีการพบผู้ป่วยโควิดแล้วเนี่ย200รายแรกนะครับซึ่งมาจากรัฐมหาราชและกรุงเดลีนะครับแต่ว่าใน200รายเนี่ยหายป่วยกลับบ้านไปแล้ว77รายนะครับแต่ว่ายังไม่พบผู้เสียชีวิตยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนโอมิครอนเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าตัวภายใน1สัปดาห์ที่อินเดียตอนนี้ที่อินเดียก็จะพยายามเร่งฉีดวัคซีนท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตัวโอมิครอนเนี่ยนะครับมีการฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย1เข็มให้ประชากรวัยผู้ใหญ่ของอินเดียเนี่ย 87% จากจำนวนผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์ฉีดเนี่ย944ล้านคนอินเดียยกระดับการตรวจโควิดเนี่ยและการเฝ้าระวังผู้โดยสารจากต่างประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะผู้โดยสารจากกลุ่มประเทศเสี่ยงหลังที่ทั่วโลกตื่นตัวเกี่ยวกับกรณีสายพันธุ์โอมิครอนมีแนวโน้มแพร่ตัวได้สูงขึ้นและเมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐบาลอินเดียได้เรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันและการเดินทางโดยไม่จำเป็นครับค่ะแล้วไปที่หมอยงนะคะในแพทย์ยงจากจุฬาค่ะวันนี้บอกว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงโอมิครอนได้แล้วเพราะฉะนั้นคุณหมอยงนั้นเนี่ยออกมายืนกรานนะคะท่านผู้ชมคะว่าวัคซีนเข็ม3คือบูสเตอร์โดสนั้นเนี่ยสำคัญที่สุด2เข็มไม่พอแล้วสำหรับโอมิครอนต้องไปที่เข็ม3และขอให้รีบฉีดเข็ม3ให้มากที่สุดครอบคลุมที่สุดและเร็วที่สุดเข็ม3นะคะถ้าคุณได้สูตรไฟเอสวีกับแอสตราเซเนกาเข็มที่3ก็ต้องไปที่ mRNA นะคะถ้าคุณได้แอสตรา2เข็มก็ต้องไป mRNA ค่ะถ้าคุณได้เอสวี2เข็มแล้วคุณจะไปแอสตราก็ได้หรือคุณจะไป mRNA ก็ได้ค่ะ
นะคะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยทุกคนได้เข็ม3 HPHP และไป Astra กันเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวคุณรอคุณหมอยงกล่าวอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณฉีด Astra 2เข็มที่2อ่ะ3เดือนขึ้นไปต้อง3เดือนขึ้นไปนะคะไปบวก mRNA ได้เลยแล้วแนะนำเลยนะคะถ้าคนอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยซึ่งวันนี้ฉีดไปแล้ว18ล้านโดสนะคะแนะนำให้ไปที่ศูนย์กลางบางซื่อเลย ระบบดีมากเลยค่ะแล้วก็ใกล้มากแล้วก็โฟลว์มากคือเขาจัดระบบได้ดีเยี่ยมมากเลยคนเขาจะมีแบบเดินเข้าไปปุ๊บจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเรากรอกประวัติกรอกต่างๆนานาแล้วถ้าเป็นคุณปกตินะคะเขาก็จะให้ไปซ้ายมือแป๊บเดียวฉีดเลยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นกลุ่มเปราะบางเขาจะไปขวามือเลยเขาแยกเลยค่ะทุกประตูเนี่ยจะแยกคนปกติกับกลุ่มเปราะบางเลยนะคะกลุ่มเปราะบางเขาก็จะมีรถวีลแชร์มาช่วยด้วยนะคะแล้วก็โฟลว์มากอันนี้คุณหมอยงนั้นคุณหมอยงย้ำว่าเข็ม3สำคัญที่สุดต้องเร่งฉีดและให้ครอบคลุมเร็วที่สุดเพื่อป้องกันโอมิครอนทีนี้มาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทีเดียวค่ะคนอิสราเอลคนหนึ่งนะคะคือแกเข้ามาในเมืองไทยได้สักประมาณ4วันนะคะได้สักประมาณแกเข้ามาในเมืองไทยได้สักตั้งแต่17ธันวาคม17 18 19 20 21 22 6วันครับทีนี้แกก็เป็นโควิดก็แกก็หนีออกจากโรงแรมที่ย่านสุขุมวิทนะคะชื่อว่ามิสเตอร์โอฮัตนะคะเป็นคนอิสราเอลเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตอนเที่ยงคืนกว่าของวันที่17หลบหนีจากโรงแรมสกายวิวโฮเทลที่อยู่สุขุมวิทค่ะตอนบ่าย2มีคนพาแกหนีไปนะคะการหลบหนีเนี่ยแกหลบหนีเนี่ยตอนแรกแกแจ้งว่าแกจะพัก20วันที่โรงแรมชำระที่พักเนี่ย3 วันคือวันที่หลบหนีเนี่ยแกไปตรวจที่โรงพยาบาลปิยเวชผลตรวจของแกเป็นโควิดค่ะคือมาอยู่คือจองโรงแรมเนี่ย20วันใช่ไหมคะแต่ว่าอยู่ได้ไม่กี่วันเนี่ยแกต้องไปตรวจโควิดไงแล้วแกเป็นโควิดทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยแกก็เรียกแท็กซี่เนี่ยนะคะโดยมีพนักงานขับรถว่าจ้างจากบริเวณหน้าห้างเอ็มโพเรียมแล้วแกเรียกแท็กซี่จากแท็กซี่เนี่ยให้ไปส่งที่พัทยาจ่ายค่า 2,500 แท็กซี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดครับก็เป็นเนี่ยแท็กซี่พาไปออกจากโรงแรมแล้วไปพัทยาแล้วไปแล้วก็พอไปเข้าพักเนี่ยก็พอเข้าพักอ่ะก็ได้รับแจ้งพอเขารู้ว่าเขาติดโควิดนะคะทีนี้พอไปถึงพัทยาปุ๊บเนี่ยนะคะเขาไม่ยอมแสดงพาสปอร์ตโรงแรมก็ไม่ให้เข้าพักก็ใช้เวลาโอเออยู่2ชั่วโมงต่อมาเนี่ยวันที่18เนี่ยนะคะเขาก็เดินทางต่อจากพัทยามากรุงเทพแล้วจากกรุงเทพเนี่ยไปสมุยคือตาคนนี้แกอยู่ไม่สุขอ่ะเอานี่กรุงเทพไปพัทยาแล้วไปสมุยค่ะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ไล่ล่าคนที่หนีออกจากโรงแรมเนี่ยนะคะแล้วก็ตะเวนไปทั่วเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะคะสน.ทองหล่อเนี่ยเร่งติดตามตัวเชื่อว่ามีคนพาแกหลบหนีเพราะว่าคือแกไปของแกเนี่ยเลื่อยเปื่อยแล้วก็ปิดเครื่องด้วยพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยในฐานะโฆษกก็บอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้เป็นโควิดเดลต้าไม่ได้เป็นโอมิครอนแล้วตำรวจนั้นกำลังออกหมายจับอยู่ในระหว่างติดตามตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยปรากฏว่าแกเข้ามอบตัวที่สุราษฎร์ธานีสุดท้ายแกเข้ามอบตัวประสานงานคือตอนนี้เขากำลังติดตามตัวนะคะติดตามตัวคุณอิสราเอลคนนี้เนี่ยไปเข้าแบบเหลือกลจริงๆเนาะจากพัทยาเข้ามากรุงเทพอีกทีแล้วก็ไปสมุยดูดิไม่รู้แกเป็นอะไรงแกเมื่อเช้าประชุมข่าวเนี่ยนักข่าวบอกว่าตามอยู่เลยพี่ไม่รู้แกเป็นอะไรตกใจกลัวแล้วตะเลิดไปหรือยังไงก็ไม่รู้กลัวไม่ได้เที่ยวคือทำไมต้องหลบหนีเพราะยังไงก็คือก็ต้องรักษาอยู่แล้วถ้าเป็นโควิดนะครับชาวบ้านเขาคงกลัวว่าเขามาจากอิสราเอลไงชาวบ้านเขาคงกลัวว่าแบบเดี๋ยวจะไม่ได้เที่ยวอ่ะเพราะต้องเข้าโรงพยาบาลต้องกักตัวต้องอะไรยังไงมะแล้วหนีไปเลยจ่ายตังค์ไป3วันนะแล้วหนีไปพัทยาเขาไม่ให้เขาพักเขาไม่โชว์พาสปอร์ตแล้วก็ไปสมุยแล้วก็สุดท้ายมายังไม่ถึงสมุยไปโปะเช็คกันที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยแหละค่ะคนอิสราเอลแต่ว่าเมื่อวานนี้นั้นมีการสบคชุดใหญ่เนี่ยมีมติออกมาแล้วเนี่ยนะคะคือที่น่าสนใจก็คือว่าอาจารย์เสรีวงศ์มนทาเนี่ยได้สรุปเอาไว้ได้น่าสนใจมากคือกล่าวสั้นๆก็คือว่า
นักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียน Thailand Pass แล้วเนี่ยที่บอกว่าค้างท่อที่คุณทีมบอกว่าค้างท่ออยู่เนี่ยนะคะมีประมาณ 200,000 คนที่ปกติแล้วเข้ามาจะต้อง test and go ใช่ครับคือตรวจ RT-PCR ครับแล้วก็ค้างในโรงแรมคืนนึงใช่ครับถ้าผลออกมาเป็นลบก็ออกไปได้ก็เป็นอิสระก็เป็นอิสระได้เลยมันเป็นอย่างนั้นก็จะไปไหนก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เขาก็เลยบอกว่าเมื่อวานนี้นายกเลยบอกว่าคนที่อยู่ค้างท่อจำนวนนี้เนี่ยยังคงเข้ามาในระบบตามปกติที่ลงทะเบียนไว้แล้วยังมาได้เหมือนเดิมแต่ว่าฉันขอติดตามตัวเธอใน7วันแรกได้ไหมครับคือฉันเราจะต้องรู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนใน7วันแรกเพื่อที่ว่าเราจะได้สแกนได้ว่าคุณอยู่ในระยะฟักตัวหรือไม่ครับอันนี้อันที่1 นะคะก็เข้ามาได้ครับแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ให้เทสแอนด์โกชั่วคราวก่อนนะจนถึงวันที่4มกราคม 200,000 คนแรกไปได้คนต่อมาเรายังไม่ให้จนถึงวันที่4มกราคมเราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่ 200,000 คนนี้คุณจะมาเที่ยวเมืองไทยเข้ามาได้คุณจะเข้าทางเชียงใหม่ก็ได้คุณจะเข้าทางสุวรรณภูมิก็ได้คุณจะเข้าทางภูเก็ตก็ได้แต่คุณต้อง alternative quarantine 7วันต้องกักตัวกักตัว7วันแล้ว7วันนี้คุณต้องตรวจ RT-PCR 2ครั้งรัฐจ่ายให้ฟรีเข้ามาได้เข้ามาได้เลยแต่ถ้าคุณเข้าทางเชียงใหม่คุณต้องอยู่ในโรงแรมครับ7วันใช่ครับไม่ออกตัวออกจากอยู่ในห้องออกจากห้องไม่ได้สุวรรณภูมิอยู่ในโรงแรม7วันออกไม่ได้แต่ถ้าคุณอยู่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็อยู่ในแซนด์บ็อกซ์คุณอยู่ในจังหวัดภูเก็ต7วันครับเขาก็ให้เลือกถูกไหมคะครับคุณก็ต้องเป็น ASAQ นะอัลเทอร์เนทีฟคือจ่ายเงินเองแต่รัฐเนี่ยตรวจให้2 ครั้งเราไม่ได้ปิดประเทศนะคะเราไม่ได้ปิดประเทศเราเพียงแค่ปิดระบบ test and go ครับเราปิดระบบ test and go เราไม่ได้ปิดประเทศนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเดินทางเข้ามาได้แต่กักตัวเท่านั้นเองค่ะอาจารย์นิ่มสรุปได้ดีมากสรุปได้ดีกว่าโฆษกรัฐบาลคือถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะรับมือกับโอมิครอนไม่ได้เลยเราไม่อยากทำให้ระบบของเรานั้นสูญเสียระบบสาธารณสุขนะคะดังนั้นเราจึงต้องออกมาตรการไม่ได้ปิดประเทศนะคะเราปิดระบบ test and go แค่แง้มให้มันเล็กลงเท่านั้นเองยังเข้าออกได้อยู่เข้ามาได้ค่ะมาเที่ยวเถอะแค่กักตัว7วันหรือไม่ก็มาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็เที่ยวในภูเก็ตไม่ต้องอยู่ในห้องเท่านั้นเองเท่านั้นเองวันนี้ทางด้านของธุรกิจภูเก็ตเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่รัฐบาลออกประกาศแล้วก็คือว่าคุณภูมิกิจรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยบอกว่าการที่เรายกเลิก test and go test and go ชั่วคราวเนี่ยมันก็มีผลกระทบแต่มันคือจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องจัดการเรื่องโอมิครอนใช่ไหมคะครับเขาก็บอกว่าตลาดหลักของภูเก็ตเนี่ยคือรัสเซียกับคาซัคสถานซึ่งคนพวกนี้ก็เข้ามาในแซนด์บ็อกซ์ตามปกติค่ะทั้งสองตลาดนี้ไม่ได้รับผลกระทบเลย2ประเทศนี้นะคะเวลามาเขาจะอยู่ในภูเก็ตจะเป็นส่วนใหญ่จะไปที่อื่นน้อยอันนี้ไม่กระทบแต่ถ้าประเทศอื่นๆนั้นต้องติดตามกันต่อไปว่าคนอื่นๆประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาบอกภูเก็ตไม่กระทบเลยเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่มาภูเก็ตแล้วก็อยู่หลายวันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ภูเก็ต7วันก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะคะสงขลาค่ะอันนี้ตัวเลขน่าสนใจมากสาธารณสุขสงขลาเนี่ยมีรายงานการฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจำนวนการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในภาพรวมวันนึงไม่ถึง 1,000 คนฉีดสะสมในสงขลาเนี่ยล้านกว่าคนเป้าหมายคือล้าน4คนที่ยังไม่ฉีดนี่มี 360,000ยังไม่ฉีดนะคะมี 367,771 กระจายไปใน16อำเภอค่ะชุมชนใน16อำเภอซึ่งเป็นตัวเลขคนที่ไม่ฉีดสูงมากคำถามคือทำไมประชาชนไม่ฉีดเขาบอกมีความเชื่อของประชาชนบางกลุ่มเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นการนำสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายและเป็นบาปแล้วความเชื่ออันหนึ่งคือกลัวว่าจะอันตรายเพราะมีกระแสข่าวว่าฉีดแล้วเป็นอัมพาตบ้างล่ะผมร่วงบ้างล่ะมือเท้าชาบ้างล่ะ1ทางศาสนา2คือกลัวไปนู่นกลัวไปนั่นกลัวไปนี่ค่ะอันนี้สงขลามีตัวเลขคนที่ไม่ยอมฉีดเยอะมากส่วนที่อุทัยธานีเกิดการติดเชื้อที่โรงเรียนอนุบาลแล้วล่ะค่ะการติดเชื้อในนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่4ของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีนั้นทำให้ต้องปิดโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อและที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีก็ออกประกาศปิดเรียนเนื่องจากว่าเกิดการระบาดขึ้นในนักเรียนล่ะค่ะ
อันนี้เข้าไปถึงในโรงเรียน คือถ้านักเรียนเนี่ยเราจะพบได้ว่าถ้าเป็นโรงเรียนเนี่ยก็จะมาจากผู้ใหญ่มาติดจากผู้ใหญ่แล้วก็มาที่โรงเรียนที่บึงการอันนี้น่าสนใจมากคือที่บึงการเนี่ยเจอคลัสเตอร์ในพื้นที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงการเป็นการจัดงานปริวาสกรรมของวัดถ้ำโขงบ้านโนนสำราญหมู่10ตำบลโศกามอำเภอเซกาซึ่งเจ้าหน้าที่รพ.ศต.เนี่ยก็ไปตรวจเชื้อ ATK พบผู้สัมผัสทั้งหมด255รายแล้วพบผลเป็นบวกเนี่ย70ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมในวัดเจ้าหน้าที่กักตัวทั้งหมดไว้ในวัดแล้วตรวจ RT-PCR แบบละเอียดกับบุคคลทั้งหมดเลยนะคะและผลเนี่ยจะออกอย่างนี้วันนี้ก็มีการแจ้งไปยังญาติธรรมด้วยว่ามีการพบการติดเชื้อของผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำโขงจำนวนมากต้องกักตัวพระและผู้ปฏิบัติธรรมนั้น200กว่าคนแล้วก็ดูแลพระสงฆ์และประชาชนแล้วก็เปิดในบริเวณวัดนี่แหละเปิดโรงพยาบาลสนามเลยเพราะผู้ติดเชื้อเนี่ย70ไปแล้วเพราะฉะนั้นปิดวัดเลยแล้วล้อมไม่หมดเลยค่ะแล้วก็จัดการดำเนินการในวัดแล้วก็มีการประกาศด้วยว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยทั่วประเทศเลยเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องระยะห่างเพราะคุณอยู่รวมกันเยอะอะระยะห่างอันนี้น่าตกใจมากที่บึงการพบว่ามีพระติดเนี่ย70รูปญาติโยมอีกเขาก็เลยปิดวัดแล้วเปิดโรงพยาบาลสนามนะคะแล้วก็จับตัวทุกคนเลยด้วย RT-PCR อันนี้ก็คือที่บึงการส่วนทางด้านของที่จังหวัดตากค่ะครับตอนนี้เนี่ยการสู้รบระหว่างรัฐบาลกับคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงหลังฤดูฝนนะครับพื้นที่ตรงบริเวณนั้นก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทางด้านนี้เนี่ยพลเอกคงชีพตันตวานิชเนี่ยนะเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีย้ำเรื่องความมั่นคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกับเมียนมาที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้ยังคงคุมเข้มมาตรการชายแดนทั้งผ่านเข้าและออกของบุคคลและสินค้าตามช่องทางผ่านแดนที่กำหนดรวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นกวดขันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของแรงงานสินค้ารวมทั้งอาวุธสงครามและยาเสพติดที่มีเพิ่มขึ้นการต่อสู้บริเวณชายแดนระหว่างเมียนมากับไทยตรงบริเวณนั้นเนี่ยฐานเมียนมายังคงต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยมีการปะทะกันด้วยอาวุธหนักเป็นจำนวนมากนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ที่อพยพหลบภัยเข้ามาในเมืองไทยแล้วเนี่ย 4,216 คนตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับโดยบางส่วนเนี่ยได้เดินทางกลับไปแล้ว861คนยังคงเหลือที่อยู่ในเมืองไทยอีก 3,355 คนนะครับซึ่งในพื้นที่ที่ฝ่ายความมั่นคงจะเพิ่มความดูแลการเข้าออกเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยชั่วคราว3พื้นที่เน้นตลอด24ชั่วโมงขอความร่วมมือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อมาตรฐานในการควบคุมโรคด้วยครับเพราะเราไม่รู้ว่าที่เขาอพยพหนีภัยสงครามเข้ามาเนี่ยเขาเอาเชื้อโรคเข้ามาด้วยหรือเปล่าค่ะเมื่อวันนี้เนี่ยนะคะทีมข่าวของเราเนี่ยก็มีรายงานที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมาค่ะที่บริเวณพบพระจังหวัดตากค่ะกองกำลังฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมาร่วมกับกองกำลัง BGF มากกว่า400นายระดมยิงอาวุธหนักเข้าใส่ฐานที่มั่นกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระ KNU และกองกำลังกะเหรี่ยง KNDO ในพื้นที่ฝั่งเมียนมาซึ่งตรงจุดที่เขาสู้รบกันนั้นอยู่ตรงข้ามกับบ้านห้วยน้ำนักพบพระที่ตำบลช่องแคบด้วยเสียงระเบิดจากการยิงปืนครกดังสนั่นชายแดนเป็นระยะส่งผลให้ทหารเมียนมาและกองกำลังกะเหรี่ยงได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายหลายนายชาวเมียนมาได้รับผลกระทบก็อพยพข้ามชายแดนมาฝั่งไทยจำนวนมากอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของพบพระก็รายงานสถานการณ์สู้รบไปยังศูนย์สั่งการเป็นระยะแล้วก็ประสานกับหน่วยกู้ภัยหน่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เตรียมความพร้อมรับมือการอพยพของผู้หนีภัยที่บางคนอาจได้รับอาการบาดเจ็บจากการสู้รบและคาดการณ์ว่าการสู้รบนั้นอาจจะนานอีกหลายวันนอกจากนี้แล้วกระสุนปืนคลกขนาด80มม.ถูกยิงข้ามแดนมาตกฝั่งไทยค่ะที่บ้านหมื่นฤชัยพบพระแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะสำหรับผู้อพยพที่ข้ามฝั่งมาจากเมียนมาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่แม่สอดจะถูกส่งตัวไปที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบ้านแม่ตาวมิตรภาพที่26ตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดและอีกกลุ่มนึงไปที่ศูนย์พักพิงในพื้นที่สุสานเก่าบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุรวมทั้ง2แห่งมีผู้อพยพมากกว่า 2,000 แล้วนะคะขณะที่ผู้ที่หนีภัยบางส่วนสมัครใจคือหนีมาแล้วเนี่ย
กลับเข้าไปที่เมียนมาอีกแล้วบางส่วนก็กลับมาที่เมืองไทยหนีไปหนีมาหนีมาหนีไปกันติดต่อกันมาเป็นระยะเกือบอาทิตย์แล้วค่ะอันนี้นะคะกรุงเทพครับปัญหาปริมาณฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะครับมีขึ้นในทุกปีในช่วงฤดูนี้เนี่ยนะครับโดยช่วงนี้เนี่ยมีพบมากกว่า70พื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง50ถึง90ไมโครกรัมซึ่งเป็นค่าที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพ61พื้นที่นะครับได้แก่บริเวณเขตบางขุนเทียนเขตบางนาบริเวณแยกบางกะปิเขตบางกะปิช่องนนทรีเขตยานาวาถนนพระราม4เขตปทุมวันถนนลาดพร้าววังทองหลางริมถนนวิภาวดีเขตดินแดงแขวงพญาไทเขตพญาไทริมถนนจันทร์สิริวงศ์ที่เขตบางพระริมถนนนราธิวาสเขตบางรักแขวงคลองเตยริมถนนพหลโยธินเขตบางเขนโดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดเนี่ยนะครับที่ถนนมาเจริญเพชรเกษม81เขตหนองแขมค่าฝุ่นสูงสุดที่82ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับตอนนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยคาดการว่าใน 1-7 วันข้างหน้าเนี่ยสถานการณ์ฝุ่นก็จะยังคงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนื่องจากในวันที่23-26นี้เนี่ยสภาวะอากาศจะปิดและนิ่งแล้วก็จะมีลมอ่อนนะครับแต่สถานการณ์จะดีขึ้นในวันที่27ถึงวันที่29ธันวาคมเนื่องจากสภาพท้องอากาศจะเปิดมากขึ้นประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีกำลังแรงขึ้นเข้ามาช่วยด้วยนะครับตอนช่วงนี้ใส่หน้ากากก็จะช่วยทั้งป้องกันเรื่องของโควิดแล้วก็ป้องกันมลพิษด้วยครับมีรายงานล่าสุดที่ก่อนหน้านี้มีบอกว่าคนสงขลาไม่ยอมฉีดวัคซีนมากถึง 367,771 คนกระจายไปในชุมชน16อำเภอเนี่ยนะคะที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้นะคะวันล่าสุดเนี่ยสสจ.สงขลาค่ะคุณหมอสงกรานต์ไหมชุมก็บอกกับท็อปนิวส์ว่าข่าวเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนเพราะไปสอบถามอาสาสมัครที่ไปเคาะประตูชวนชาวบ้านให้ไปฉีดนั้นส่วนใหญ่บอกว่าฉันไม่ได้ปฏิเสธแต่ฉันอยู่ระหว่างตัดสินใจจะคิดอยู่ยังไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวคุณหมออย่ามาว่าฉันสิแต่ฉันอยู่ระหว่างตัดสินใจไม่ต้องตัดสินใจแล้วรีบออกไปเลยรีบไปฉีดซะเข็มหนึ่งยังไม่ได้ทั้ง 300,000 พอคนน่ะครับรีบเลยนะคะส่วนทางด้านกรณีของตูนบอดี้แสลมค่ะตูนบอดี้แสลมเนี่ยหลังจากพี่ตูนเนี่ยจะวิ่งอีกครั้งนึงเวอร์ชวลรันนะครับเพื่อหาทุนกับเด็ก109คนนะครับก็มีอีกซีกหนึ่งฉันก็จะวิ่งเวอร์ชวลรันเหมือนกันฉันจะวิ่ง112กิโลเพื่อหาทุนให้กับคนที่ติดคดี112ครับหาเงินแล้วก็เปิดบัญชีเลยนะพี่ตูนยังไม่ได้วิ่งเลยนะยังไม่ได้เปิดบัญชีเลยนะอีฝ่ายนี่บอกฉันจะวิ่งแต่ใช้ตัวเลข112ครับ112หมดทุกอย่างเลยแล้วเปิดบัญชีแล้วแล้วอีฝ่ายก็ดิ้นพลาดเลยตอนพี่ตูนจะวิ่งเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องพี่ตูนแทนที่จะวิ่งเนี่ยพี่ตูนเดินไปหานายกไปบอกนายกดีกว่าว่าเกิดปัญหาอะไรก็ปรากฏว่าพี่ตูนเนี่ยกลายเป็นเทรนด์ Twitter วันนี้เลยนะคะเรื่องก้าวอีกครั้งของพี่ตูนเนี่ยล่าสุดคือกระแสที่ร้อนแรงเรื่องพี่ตูนเนี่ยที่กำลังจะวิ่งก้าวเพื่อน้องปี2เวอร์ชวลรัน109คำขอบพระคุณเนี่ยหาทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็ก109คนถูกกลุ่มที่ไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้โจมตีพี่ตูนอย่างหนักเลยล่าสุดคุณรัฐพลพันณเชษหรือเผาซึ่งเป็นอดีตมือกีตาร์วงบอดี้แสลมโพสต์เฟซบุ๊กค่ะแชร์ข้อความของเบลชายชาญใบมงคลครีเอทีฟของโครงการ9คนละ9ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานและเป็นเพื่อนสนิทของพี่ตูนที่บอกว่าพี่ตูนเนี่ยไม่ได้วิ่งมูลนิธิจัดงานวัวชั่วรันเฉยๆให้ไปติดตาม9คนละ9ได้ซึ่งพี่เผาเนี่ยบอกว่าคนที่แซะตามกันจะไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงไม่มีใครเถียงว่าระบบที่ดีย่อมดีกว่าแน่นอนคือระบบนะแต่การกุศลเนี่ยมันกลายเป็นผู้ร้ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวอย่างนั้นหรือที่มีการรับบริจาคประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็มีมูลนิธิเขาก็มีการทำกิจกรรมรับบริจาคเหมือนกันคนที่ไม่เห็นด้วยกับการกุศลเนี่ยคอยตามแซะตามแด่สนุกปากอะเพื่ออะไรและที่ไปบอกด้วยว่าเขาวิ่งหาเงินเข้ากระเป๋านั้นเนี่ยคุณต้องเอาหลักฐานมานะถ้าคุณไม่เอาหลักฐานมาคุณกล่าวหาพี่ตูนลอยๆเนี่ยระวังครุฑจะบินไปเกาะรั้วบ้านคุณครับคือเขาตั้งคำถามว่าไอ้การทำความดีทำการกุศลเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องผิดบาปมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ไม่เห็นด้วยไปแต่มาตามแซะตามด่าเขาสนุกปากแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือคือทำลายน้ำใจพี่ตูนอ่ะนะคะ
ถ้าคุณไม่ชอบรัฐบาลคุณไปด่ารัฐบาลแต่นี่พี่ตูนเขาทำนะเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเขาทำเพื่อคนอื่นไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพราะเขาก็ดังสุดกูก้องเขาอยู่แล้วนี่เพื่อนเขาเลยต้องออกมาถามว่าแล้วคุณรู้หรือยังว่าเขาทำอะไรคุณรู้หรือยังว่ากิจกรรมนี้มันเป็นยังไงคุณรู้หรือยังว่ากิจกรรมนี้มันรูปแบบเป็นอย่างไรคือเขายังไม่ได้อะไรเลยมันก็ลุกขึ้นมาด่ากันแล้วดังนั้นจึงทำให้คุณพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจนักวิเคราะห์วิจารณ์รถยนต์ชื่อดังเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กค่ะบอกว่าตัวคุณพัฒนาเดชเนี่ยบอกไม่เคยรู้จักพี่ตูนหรอกนะคะแล้วก็ไม่เคยบริจาคให้โครงการพี่ตูนนั้นด้วยเพราะว่าแกก็ทำอะไรของแกไปนะคะเพียงแต่เห็นว่าสิ่งที่พี่ตูนทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ตูนในปัจจุบันนี้มันเป็นแค่พี่ตูนอะวิ่งผิดเส้นทางเอางี้ไปวิ่งที่สุพรรณบ้านแกพี่ตูนแล้ววิ่งวนอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ต้องไปวิ่งคนอื่นมันแซะมันด่าใช่ไหมคะคือเขาบอกว่าวิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะตอนนี้มันดันคือพี่ตูนเนี่ยคือภาษาณเดชน์อ่ะการวิ่งของพี่ตูนเนี่ยเป็นหนักหัวกบาลคนบางคน บางกลุ่มก็เขาบอกวิ่งไปเถอะอย่าไปฟังเลยเวลาวิ่งไปตามทางมันมีหมาเห่าบ้างอย่าไปฟังเสียงหมาเห่าวิ่งต่อไปมั่นใจว่าทำความดีแล้วพี่ตูนทำสิ่งที่ดีแล้วทำไปเลยก็บอกว่าทำไปเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้สังคมไทยน่าเป็นห่วงมาก คือเห็นคนทำดีที่ไม่ถูกใจตัวเองอ่ะก็ด่ากันอย่างสาดเสียเทเสียเลยด่ากันอย่างที่แบบไม่ไว้อะไรกันเลยอ่ะไม่คิดเลยสักครั้งว่าสิ่งที่พี่ตูนทำเนี่ยดีแล้วงามแล้วและอีกก่อนหน้าที่พี่ตูนจะวิ่งเนี่ยพี่ตูนก็เป็นนักร้องนักดนตรีที่ทุกคนชื่นชอบแบบไม่มีใครไม่ชอบเพลงพี่ตูนอ่ะพอพี่ตูนวิ่งครั้งที่หนึ่งเนี่ยใครก็ชอบเอาผมว่าวิ่งครั้งที่สองด่าพี่ตูนเหตุเพราะอะไรเพราะพี่ตูนไม่ออกมาขอเอาไงแล้วครั้งนี้เป็นการวิ่งเวอร์ชวลรันด้วยนะครับคือไม่ได้วิ่งจริงๆเวอร์ชวลรันคือต่างคนต่างวิ่งเก็บกิโลเมตรของตัวเองนะครับแล้วก็มาสะสมกันจากวันที่1มกราถึง28มกราให้ได้คนละ109กิโลเมตรขนาดไม่ได้วิ่งบนถนนจริงๆวิ่งแบบเวอร์ชวลเนี่ยยังมีหมาเห่าได้เลยอ่ะครับวิ่งแบบเวอร์ชวลวิ่งยังไงก็คือสมมติพี่ปองลงไปสมัครใช่ไหมครับไปสมัครเข้าไปที่9คนละ9เนี่ยแล้วพี่ปองก็ตั้งในสมาร์ทวอชหรือในนาฬิกาเรื่องสุขภาพพี่ปองเนี่ยว่าจะวิ่งพอเริ่มวิ่งไปเนี่ยก็สะสมไปสมมติวันที่1มกราได้2กิโลที่2มกราได้3กิโลสะสมไปเรื่อยๆสมมุติว่าหมด28พี่ได้กี่กิโลเมตรถ้าได้109กิโลเมตรเนี่ยทางโครงการเขาจะส่งของที่ระลึกมาให้อย่างหนึ่งมีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับนอกจากทำบุญแล้วคือลงทะเบียนเนี่ยต้องเสียค่าลงทะเบียนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าวิ่งไม่ถึงไหววิ่งได้แค่19กิโลเมตร19กิโลเมตรเขาก็อาจจะให้ดินสอด้ามหนึ่งเป็นดินสอเป็นของที่ระลึกเป็นเครื่องเขียนเป็นปากกาเป็นของใช้พวกนี้ครับแต่ทุกคนเนี่ยวิ่งแบบเวอร์ชวลคือต่างคนต่างวิ่งตามสไตล์ตัวเองอย่างที่ปองไปวิ่งสวนรถไฟอย่างเงี้ยก็มาลงเรคคอร์ดว่าวันนี้ไปวิ่งสวนรถไฟมา 4.5 กิโลเมตรพรุ่งนี้วิ่งกี่กิโลเมตรก็กดไปเรื่อยๆแล้วดูกันว่าวันที่28กุมภาพันธ์ใครได้ถึง109กิโลเมตรบ้างเป้าหมายก็คือคนละ109กิโลเมตรเพื่อสุขภาพของทุกคนมันก็ดีนี่ก็ดีครับแล้วโดนด่าเรื่องอะไรแล้วมันเป็นเวอร์ชวลรันไงมันไม่ได้รันจริงๆเพราะในยุคโควิดเนี่ยมันไปรันเป็นขบวนแบบอย่างพี่ตูนวิ่งด้วยไอ้คนด่าเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยนะใช่คือเวอร์ชวลรันนี่มันต้องอธิบายกันถึงจะเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับหยุดด่าก่อนมันวิ่งเสมือนจริงมันไม่ได้วิ่งจริงๆนะครับเวอร์ชวลรันเนี่ยฟังก่อนอย่าเพิ่งด่าฟังก่อนจะเย็นๆเอาละค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามคือวันนี้จะมี2กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยไปสชอให้สชอช่วยพาไปแจ้งความกรณีเรื่องซื้อฟิลเลอร์โบท็อกซ์ในคลินิกของพิมพ์ริพายแล้วมีปัญหาใช่ไหมคะอันนี้กรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งอ่ะมีคนรวมกลุ่มกันแล้วกำลังจะไปแจ้งความเพราะว่าไปซื้อกล่องสุ่มแล้วกล่องสุ่มนั้นเนี่ยเปิดมาเสี่ยง คือได้กล่องสุ่มตาดีได้ตาร้ายเสียเพราะว่ากล่องสุ่มเขาจะสุ่มขึ้นมาคือสุ่มตามที่คุณพิมพ์ริพายแกจะส่งมาให้ก็ปรากฏว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้ของที่สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงแล้วพอเปิดมาเอ๊ะจะเป็นอย่างนี้บางคนเปิดมาก็เฮ้ดีใจเหมือนจับสลากเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ค่ะ